คาดว่าจะสามารถที่จะไปนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ครับครับถ้าเกิดเป็นในด้านกิจการโทรคมนาคมเนี่ยค่อนข้างจะเห็นเป็นรูปธรรมว่าจะต้องเกิดการประมูล 3G แล้วถ้าเกิดเป็นในด้านของกิจการวิทยุกระจายเสียงกับโทรทัศน์จะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมออกมาบ้างครับครับในแผนแม่บทฉบับนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็เราก็จะมียุทธศาสตร์ทั้งหมด6ยุทธศาสตร์นะครับที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของการประมูลก็จะมีเรื่องของการดูแลผู้ประกอบกิจการรายเดิมนะครับก็คือกฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้ประกอบกิจการรายเดิมทั้งหลายต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาตนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่6แล้วก็ได้กำหนดไว้ว่าในส่วนของโทรทัศน์จะต้องมีแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลภายใน1ปีและจะต้องมีการอนุญาตให้มีระบบโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้เรียบให้ได้ภายในปีที่2นะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทางฝั่งของกระจายเสียงและโทรทัศน์หรือว่าบอร์ดกระจายเสียงเนี่ยนะครับเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลของโทรทัศน์เป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้ในส่วนของวิทยุเองซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีในเรื่องของวิทยุเนี่ยยังมีความชัดเจนไม่เพียงพอเนี่ยทางบอร์ดกระจายเสียงก็กำหนดไว้ในแผนว่าอาจจะต้องมีการจัดทำแผนในเรื่องของวิทยุในระบบดิจิตอลให้เสร็จภายใน2ปีแล้วก็มีการอนุญาตให้มีการกระจายเสียงในระบบดิจิตอลภายใน3ปีครับครับสำหรับเรื่องของโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยนะครับในฐานะคนดูเนี่ย ควรจะต้องทราบข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลฮะคือระบบโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยจะทำให้การใช้คลื่นความถี่เนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพที่ดีกว่าในระบบเดิมค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจากเดิมที่เราเคยมีโทรทัศน์ฟรีทีวีเนี่ยแค่6ช่องนะครับก็3 5 7 9 11แล้วก็ไทย PBS เนี่ยนะครับในอนาคตเราอาจที่จะมีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นร้อยๆช่องนะครับในร้อยๆช่องนี้ก็อาจที่จะมีทั้งแบบที่เรียกว่าสแตนดาร์ดดิจิตอลก็คือมีความคมชัดแบบธรรมดานะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็เรียกว่า High Definition TV ก็คือมีความคมชัดเป็นพิเศษเนี่ยนะครับอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะกระทบกับทุกๆคนในแง่ของคุณภาพที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วจะทำให้การรับส่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีจำนวนที่หลากหลายขึ้นทั่วถึงขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับดูทีวีด้วยคุณภาพที่เป็นเรียกว่า CD quality นะครับแล้วรูปแบบของการให้ใบอนุญาตในส่วนของดิจิตอลทีวีจะเป็นยังไงฮะครับในส่วนของดิจิตอลทีวีมันก็เป็นไปตามกฎหมายประกอบกิจการ2551นะครับก็คือ มันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นทีวีสำหรับภาคประชาชนซึ่งกฎหมายกำหนดไว้120นะครับมีส่วนหนึ่งที่เป็นทีวีที่บริการสาธารณะซึ่งหน่วยงานรัฐหรือว่ามูลนิธิต่างๆที่มีความจำเป็นต้องบริการสาธารณะเนี่ยสามารถที่จะมีทีวีให้บริการแก่ประชาชนได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นบริการทางธุรกิจซึ่งอันนี้ตามกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องผ่านกระบวนการประมูลเพื่อที่จะเป็นเจ้าของทีวีช่องต่างๆนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ประกอบกิจการในบางส่วนที่จะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการที่เรียกว่าบริการโครงข่ายเพื่อให้บริการแก่ประชาชนนะครับแล้วในส่วนของทีวีดิจิตอลเองเนี่ยในอนาคตนอกจากการให้บริการทีวีดิจิตอลแล้วอาจที่จะสามารถที่จะขยายไปถึงสิ่งที่เรียกว่าโมบายทีวีคือคนสามารถที่จะดูในขณะที่นั่งรถไปได้หรือว่าทีวีที่อยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นแท็บเล็ตเป็นมือถือได้นะครับในอนาคตครับคือถ้าเกิดในความเข้าใจคนทั่วไปถ้าเกิดเป็นฟรีทีวีนี่ก็คือติดเสาอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ได้ดูหมดเป็นฟรีทีวีมีแค่6ช่องเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดิจิตอลทีวีเนี่ยการรับชมมันต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นยังไงฮะหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างครับมันจะเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือคนที่มีโทรทัศน์เดิมอยู่นะครับก็สามารถที่จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะแปลงเรียกว่าเซตท็อปบ็อกซ์นะครับเป็นกล่องที่จะรับสัญญาณจากเสาอากาศเดิมมายังเซตท็อปบ็อกซ์แล้วก็ต่อเข้าทีวีที่เป็นทีวีอนาล็อกเดิมแล้วสามารถดูทีวีดิจิตอลได้นั่นคือแบบที่1 นะครับแบบที่2หลังจากที่มีความชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลแล้วผมคิดว่าผู้ที่ผลิตโทรทัศน์นะครับเขาก็จะใส่สิ่งที่อยู่ในเซตท็อปบ็อกซ์ไปในทีวีเลยก็จะทำให้สามารถที่จะรับสัญญาณได้โดยตรงนะครับสำหรับเรื่องของสายอากาศนะครับปัจจุบันเนี่ยสายอากาศที่เป็นของฟรีทีวีเดิมก็ยังสามารถที่จะต่อมาใช้กับทีวีในระบบดิจิตอลได้นะครับแล้วก็
การออกแบบโครงข่ายในอนาคตอาจที่จะมีการออกแบบในลักษณะที่สามารถที่จะเป็น indoor antenna ก็คือเป็นสายอากาศที่มีขนาดเล็กๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอะไรแล้วสามารถรับสัญญาณได้ครับครับบอกอย่างนี้ได้ไหมครับว่าอีกหน่อยเราจะมีฟรีทีวีที่มากช่องขึ้นใช่ครับถูกต้องครับเราจะมีฟรีทีวีที่มากช่องขึ้นมีความหลากหลายขึ้นผู้ที่เป็นคอนเทนต์โปรไวเดอร์หรือผู้ที่ผลิตรายการทั้งหลายทุกคนก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของช่องรายการครับครับแล้วดร.นาทีประเมินว่าแล้วฟรีทีวีณปัจจุบันซึ่งมีอยู่6ช่องเนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างฮะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับฟรีทีวีปัจจุบัน6ช่องเขาก็เป็นทีวีช่องอนาล็อกที่บางรายก็เป็นผู้ประกอบกิจการโดยหน่วยงานของรัฐบางรายก็เป็นผู้ประกอบกิจการที่เป็นสัญญาสัมปทานซึ่งเขามีระยะเวลาที่แน่นอนในการจัดสรรพื้นความถี่เหล่านั้นก็คงดำเนินการทีวีอนาล็อกไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทานหรือว่าระยะเวลาอนุญาตที่มีอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นประเทศก็จะเปลี่ยนปรับเข้าสู่ระบบดิจิตอลโดยอัตโนมัติในเบื้องต้นประมาณ5ปีถึง10ปีก็จะเป็นระบบที่คู่ขนานกันไปครับครับซึ่งบรรดาฟรีทีวีก็สามารถกระโจนเข้ามาดิจิตอลได้เหมือนกันก็สามารถที่จะมาเป็นผู้ประกอบกิจการรายหนึ่งบนแพลตฟอร์มของดิจิตอลได้ครับครับในเบื้องต้นเอาเร็วที่สุดก่อนเราน่าจะได้เห็นดิจิตอลทีวีผ่านสายตาคนไทยประมาณช่วงไหนฮะครับผมคิดว่าอาจจะมีเราจะเห็นดิจิตอลทีวีในเบื้องต้นที่เป็นการออกใบอนุญาตจริงๆเนี่ยภายในปีนี้นะครับเราอยากที่จะให้เสร็จเรียบร้อยภายในต้นปีหน้าแต่ว่ามีจำนวนหนึ่งที่จะต้องเรียบร้อยภายในปลายปีนี้แต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนั้นคงมีการทดลองทดสอบที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสที่จะทดลองแล้วก็ทดสอบแล้วก็ได้ดูคุณภาพของทีวีที่ดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าทีวีแบบใหม่เนี่ยมันดีกว่าทีวีแบบเดิมยังไงนะครับก็จะมีการให้ความรู้กับพับลิกไปก่อนครับครับการทดลองการทดสอบตลอดจนการให้ดูของจริงได้เนี่ยนะครับจะเป็นจำกัดเฉพาะพื้นที่จังหวัดไหนเป็นพิเศษไหมหรือว่าครอบคลุมเลยทั้งประเทศฮะก็เราก็จะพยายามที่จะให้มีการทดลองทดสอบในวงกว้างที่สุดนะครับแต่ต้องดูก่อนว่าจะสามารถที่จะทำได้ในระดับไหนครับ